ับพบกับโพลโวกรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อต่างๆซึ่งวันนี้เราจะอินกับกระแสรัฐบาลกันหน่อยละกันเพราะเขามีโครงการคนละครึ่งไงเราก็เลยอยากรู้กันว่าเวลาไปกินข้าวกับแฟนเนี่ยออกกับคนละครึ่งหรือเปล่าประมาณว่าอยากให้แฟนเลี้ยงหรือเลี้ยงแฟนกับช่วยกันแชร์ค่าข้าวดีกว่าอ่ะมาดูกันว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาจะเลือกกันแบบไหนเอ้าไปถ้าส่วนตัวนะครับถ้าปกติอาจจะช่วยกันแชร์แต่ว่าบางโอกาสอาจจะเป็นคนเลี้ยงครับคิดว่าแชร์กันน่าจะดีกว่าผมเลี้ยงดีกว่าครับพอดีบ้านไม่ค่อยขัดสนเรื่องเงินทองครับแต่มันก็ไม่ได้แพงมากครับบางทีผมก็ซื้อกินครับซื้อข้าวให้แฟนเขากินด้วยอยากให้เขาออกให้ค่ะรู้สึกว่าแบบเขาชวนเรามาอย่างเงี้ยเขาควรจะต้องจ่ายที่ไม่ใช่เราจ่ายค่ะส่วนหนูก็อยากให้แฟร์กันนะคะครึ่งๆเพราะว่าอย่างน้อยเขากับเราก็เดินทางกันมาคนละครึ่งก็คือช่วยกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เลี้ยงก็ดีแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนกันค่ะในความคิดหนูน้อสาวสาวก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอยากให้แชร์กันนะครับพอรู้สึกว่าการกินข้าวมันไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบเนาะคือเหมือนทั้งคู่ก็ต้องกินข้าวอ่ะมันก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันคือการแชร์กันอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นการแสดงออกว่าคนนี้แมนหรือแบบคนนี้เป็นสุภาพบุรุษขนาดนั้นกับการที่ว่าออกค่ากับข้าวเองอะไรเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่าเฉยๆมากเวลาไปกินข้าวกับแฟนส่วนใหญ่เราก็รู้สึกว่าคือมันแฟร์กว่าถ้าจะแชร์กันเท่านั้นเองครับโอ้โหพี่คนนี้แอททิจูดโคตรดีอะสาวๆหลงรักกันตายแน่นอนอิจฉาจริงเว้ยไปต่อกันที่หนุ่มหล่อสาวสวย3คนนี้กันดีกว่าว่าอยากจะแชร์ค่าข้าวกับแฟนหรืออยากจะเลี้ยงสาวๆเฮ้ยบางโอกาสก็น่าจะเลี้ยงเขาเช่นวันครบรอบหรือว่าวาเลนไทน์อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าไปกินปกติก็น่าจะช่วยกันแชร์กันออกเพราะว่าในส่วนตัวเราก็ยังไม่มีอาชีพก็ขอพ่อแม่กินเหมือนกันแชร์เหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงเราเป็นฝ่ายเราก็อยากเขาเลี้ยงแต่ว่าถ้าเอาอิงความเป็นจริงก็ต้องแชร์เพราะว่าเราก็เก่งใจผมก็ส่วนตัวผมคิดว่าควรช่วยกันแชร์นะครับผมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีเงินเดือนอ่ะผมก็ได้ตังค์จากพ่อแม่มาได้มาเดือนนึงก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโอกาสสำคัญผมก็จะเลี้ยงบ้างครับผมมีเลี้ยงบ้างสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะแชร์กันมากกว่าเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเลี้ยงขนาดนั้นผมว่าแชร์กันน่าจะเท่าเทียมกว่าครับผมก็เห็นด้วยครับผมมองว่าน่าจะหารกันมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลี้ยงอ่ะมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นการดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีเงินมากพอที่จะทานข้าวครับเลยคิดว่าน่าจะหารกันมากกว่าครับโอ้โหเด็กสมัยนี้เนี่ยความคิดมันโตเกินวัยจริงๆวัดแต่หนุ่มๆมาหารค่าข้าวกับเจ๊ได้ไหมจ๊ะ ไปต่อกับพ่อหนุ่มหัวทองคนนี้กันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อนี้แต่เอาจริงๆนะทรงแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายขอเลี้ยงข้าวสาวๆมากกว่าหรือจะให้สาวๆเป็นฝ่ายเลี้ยงกันแน่นะ ผมคิดว่าเราควรจะจ่ายให้ผู้หญิงนะฮะการแชร์ผมว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นคู่รักที่ดีนะครับถ้าเราไม่ขัดสนเรื่องเงินนะฮะเราก็จ่ายให้เขาไปเถอะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นผู้ชายนะครับผมเราควรจะเลี้ยงผู้หญิงก่อนนะครับผมถ้าของผมนะก็ออกให้เขาก่อนแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะมีอีกรอบนึงนะฮะแฟนชอบแชร์กันเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้แต่ก็แชร์กันเหมือนกันเพราะว่ามันก็แสดงความแบบจริงใจของทั้งคู่ตั้งแต่แรกเจอที่พบกันไม่ต้องว่ามีใครที่แบบเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาประมาณนี้ครับถ้าไปกินข้าวกับแฟนก็อยากจะจ่ายให้เขามากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆคือเหมือนมันเป็นการเสียเวลามาเจอกันใช่ไหมครับเราก็เหมือนว่าอยากที่จะทำให้เขาแบบว่ามีความสุขมากที่สุดไม่ต้องมากังวลเรื่องแบบว่าต้องมาแบ่งหารกันทีหลังอะไรเงี้ยครับก็แต่ครั้งมากกว่าแบบบางทีก็คืออยากจ่ายให้เขาบางทีก็เขาจ่ายให้เราที่ก็หารกันก็แต่ครั้งแล้วแต่โอกาสพ่อหนุ่มเอ้ยหล่อใจดีสปอร์ตกทม. อีกเนี่ยสาวๆเนี่ยใจละลายกันหมดแล้วมั้งจากที่สัมภาษณ์วัยรุ่นอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ 29% คิดว่าให้เขาเลี้ยงเราดีกว่าก็เขาชวนเราไปกินข้าวอะเนาะอีก 71% คิดว่าช่วยกันแชร์ดีกว่าจะได้ไม่ลำบากใจกลุ่มวัยรุ่นที่เลือกว่าให้แฟนเลี้ยงหรือเลี้ยงแฟนเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยที่เลี้ยงเขาเนี่ยก็เพราะว่าครั้งหน้าเขาจะได้เลี้ยงเราคืนและอีกอย่างก็เพราะว่าเราทำให้เขาเสียเวลาเลยอยากเลี้ยงให้เขามีความสุขเช่เสียเวลาด้วยเลี้ยงข้าวแฟนเพื่อแลกกับการที่เขามีความสุขเฮ้ยเหล่ท่อ
หล่อเท่จริงเนี่ยเอ้ยส่วนวัยรุ่นที่เรียกว่าช่วยกันแชร์ดีกว่าจะได้ไม่ติดอะไรกันเหตุผลว่า1เพราะรู้สึกว่าการแชร์ค่าข้าวด้วยกันมันเป็นสิ่งที่แฟร์กว่าอย่างที่2เนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกเกรงใจอึดอัดและไม่อยากเอาเปรียบแฟนตัวเองและอย่างที่3คือเลี้ยงได้แต่อยากเลี้ยงเฉพาะวันที่สำคัญกับเขาจริงๆเพราะถ้าเป็นมื้อทั่วไปเนี่ยก็แชร์กันก็ได้เลี้ยงกันทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวเออโอเคและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะถ้าพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนโพวกรอบหน้าจะไปโพกันในหัวข้ออะไรรอติดตามวันนี้ไปละวันเดย์